มีผลงานใดบ้างครับที่เรามานำเสนอและพูดคุยให้ผู้สนับสนุนนานาชาติได้อึ้งทึ่งว่าประเทศไทยขวัญทองนี้ทำได้ครับที่เป็นประจักษ์ชัดเจนก็เป็นเรื่องการเปลี่ยนการวิธีการขยายเขตไฟฟ้าภูมิภาคไปยังเกาะปัญญีซึ่งแต่เดิมมันต้องใช้เสาปักไปสักประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งทางแล้วก็ลงเคเบิลใต้น้ำแต่เราเปลี่ยนจากปักเสาไฟฟ้าเนี่ยกลางทะเลเนี่ยเราไม่เอาแล้ว ก็ลงเคเบิลใต้น้ำตั้งแต่ชายฝั่งไปเลยมันเป็นการรักษาธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักษาอ่าวไทยซึ่งกำลังจะเป็นมรดกโลกซึ่งจะพูดเกาะปัญญีแล้วเนี่ยฮะก็ลองเล่าสโคปเขาให้ฟังหน่อยเลยครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยทำไมต้องอนุรักษ์ครับเกาะปัญญีอยู่ในอ่าวพังงาทั้งอ่าวเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในจังหวัดพังงาอย่างเดียวนะครับอ่าวพังงาทั้งอ่าวนี่มีทัศนียภาพมีสิ่งสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเป็นที่ท่องเที่ยวทั่วโลกมารู้จักนะครับเพราะฉะนั้นอ่าวพังงาทั้งอ่าวเราต้องรักษาไว้ให้เป็นธรรมชาติซึ่งไม่ควรจะมีอะไรที่เป็นปิดบังหรือทำให้ทัศนียภาพหมดไปพอนำเสนอโครงการนี้โปรเจกต์นี้ออกไปแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินนานาชาติเขาสะท้อนอะไรมาให้เราภาคภูมิใจกับคนไทยบ้างครับในประเด็นนี้ครับเขาถามว่าที่ถ้าทำแบบเดิมที่ปักเสาไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ลงเคเบิลใต้น้ำครึ่งหนึ่งเนี่ยมันเซฟกว่าใช้เงินน้อยกว่าการที่เราไปทำเคเบิลตั้งแต่แรกเนี่ยมันต้องใช้เงินมากกว่าเขาถามว่าแล้วรัฐเนี่ยจะยอมเหรอเราก็ตอบว่าการที่รัฐจะต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นกับรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้นี่มันคนละเรื่องเลยมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มพอพูดนี้มันอิมแพคในใจเขาเลยใช่ไหมครับครับพอพูดแล้วเขาก็เข้าใจแล้วเพราะว่ามรดกโลกเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยมันของโลกเนี่ยการที่เสียเงินเพิ่มแค่นี้แต่มันรักษาโลกไปเป็นเรื่องของโลกเลยอาจจะพูดได้ว่าผมก็เคยไปเกาะปัญญีเกาะที่ไม่ใช่เกาะคือเกาะปัญญีนี่แหละถูกต้องครับท่านเล่าสภาพคนอยู่ของชาวของให้ฟังหน่อยไหมครับว่าทำไมจึงต้องการใช้ไฟคือเกาะปัญญีอย่างนี้คือเกาะปัญญีนี่เป็นเกาะที่มีการท่องเที่ยวเยอะแล้วก็ใช้ไฟเยอะแต่ว่าการไฟฟ้าเนี่ยเขามีโครงการที่จะขยายเขตจากฝั่งไปเกาะปัญญีเนี่ย20ปีมาแล้วแต่มันติดขัดทำไม่ได้ตรงนี้เขาไม่ยอมเปลี่ยนแผนเขาไม่ยอมเปลี่ยนแผนแล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็ไม่ยอมที่จะให้ปักเสาไฟฟ้าทำให้มันเสียทัศนียภาพเขาก็ไม่ยอมก็ไม่มีหน่วยงานไหนที่ลงไปเป็นตัวการในการพูดคุยจนกระทั่ง20ปีผ่านมาเราถึงลงไปแล้วก็ตกลงกันเป็นอย่างนี้ไม่เอาละไอ้เรื่องปักเสานี่ไม่เอาขอบคุณนะครับขอบคุณแทนชาวไทยและชาวเกาะปัญญีด้วยครับขอบคุณครับ